สนามบินมีตำรวจหรือเปล่าคะก็ไม่แน่ตำรวจคิดว่าผมจับตัวคุณไว้แต่ไม่รู้ว่าคุณจะไปต่างประเทศเราจะไปถึงสนามบินได้ยังไงถ้าเราเจอด่านอีกเราต้องทำให้คนจำคุณไม่ได้อ้าวสวัสดีส่งอะไรดีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะโอเคโอเคเชิญ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 นั่งเลยครับนั่งเลยตามผมมาเดิมนะพี่มีน้ำยาเปลี่ยนสีผมไหมครับอ่ะนั่งก่อนน้องพี่ติดลูกค้าอยู่รอแป๊บหนึ่งนะได้ครับขณะนี้อาการของนายธนภัทร พงษ์พันธ์ยังอยู่ในขั้นวิกฤตสาเหตุมาจากศีรษะกระแทกพื้นขณะเกิดอุบัติเหตุทำให้กะโหลกศีรษะร้าวและสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทางคณะแพทย์กำลังให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถตอนนี้ร้อยตำรวจเอกสรุตสิทธิไกรกำลังให้การแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ผู้กองคะช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังหน่อยค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่คุณพ่อผมหมายถึงคุณอาธนทัศน์ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับลูกสาวของเขาที่ถูกลักพาตัวไปกลางงานมั่นได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับคนร้ายด้วยอาการตกใจทำให้ท่านเกิดอาการช็อกแล้วก็พลัดตกบันไดจนมีอาการอย่างที่เห็นครับตอนนี้คุณอาอาการหนักมากปาฏิหาริย์เดียวที่จะช่วยท่านได้คือการได้ตัวลูกสาวของท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะขอความกรุณาพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้าใครพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับนายวายุอิสรพงศ์คนร้ายกับนางสาวภวรินทร์พงษ์พันธ์ให้รีบแจ้งกับทางตำรวจเข้ามาด่วนเลยนะครับเพื่อมนุษยธรรมแล้วก็เพื่อหัวอกของคนที่เป็นพ่อครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับกลิ่นเธอจะต้องกลับมาเรียบร้อยครับครับผมเป็นไงลองเดินไปดิครับเจอบ้างครับครับขอบคุณครับโอกาสหน้ามาใหม่นะสีอะไรน้องสีทองครับรอแป๊บนะคุณพ่อค่ะเดี๋ยวลินใจเย็นก่อนฉันต้องไปตอนนี้ลินไม่ได้ผมรู้ผมเข้าใจแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติคุณจะเดินเข้าไปโรงพยาบาลตอนนี้ไม่ได้นะไม่ค่อยฮัลโหลคุณตำรวจเจอผู้ร้ายคุณตำรวจทำอะไรคุณตำรวจช่วยผมด้วยไปลิน พยาบาลครับหมอครับคนไข้ฟื้นแล้วครับเชิญเข้ามาข้างในนะครับยังไงฉันก็จะกลับไปค่ะตำรวจรออยู่เต็มโรงพยาบาลแน่นี่ถ้าอยากจะกลับก็กลับไปคนเดียวทำไมต้องเอาคนอื่นไปเสี่ยงด้วยโหพี่ถ้าคุณลินไปคนเดียวอ่ะผมว่าคุณลินไม่ได้กลับหาพี่วายุแน่นอนเลยพี่วายุโอเคปะล่ะถ้าคุณไปผมจะไปกับคุณคุณอาการเป็นยังไงบ้างหมอนี่เขารู้สึกตัวแล้วเขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าเพิ่งรู้สึกตัวเมื่อครู่นี้เองครับแต่ว่าไม่สามารถสื่อสารอะไรได้แล้วนี่อีกนานหรือเปล่าครับกว่าที่เขาจะพูดได้หมอก็ไม่แน่ใจนะเพราะสมองได้รับการกระทบกระเทือนมากคงต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองมาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งหมอขอตัวก่อนนะครับครับผมไม่เชื่อนะครับผู้กองว่ามันเป็นอุบัติเหตุอีกไม่นานท่านก็คงจะหายแล้วเราจะได้รู้กันว่าคุณทำอะไรลงไปผมก็แค่ทำตามคำสั่งของคุณอาพาเขาลินกลับมาสารวัตรครับผมมาขอกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบไปเฝ้าคุณอาธนาทัศน์ที่โรงพยาบาลเพื่อรอช่วยลินและดักจับตัวในวายุครับคนร้ายจับตัวคุณพหลินไปเป็นตัวประกันผู้กองแน่ใจได้ไงว่ามันจะยอมปล่อยตัวคุณพหลินมาเยี่ยมพ่อฮะนายวายุไม่ใช่คนร้ายธรรมดาครับมันแอบชอบพหลินอยู่และจากที่ผมได้แถลงข่าวไปผมมั่นใจว่าพหลินต้องกลับมาดูอาการพ่อแน่และนายวายุจะต้องมาด้วยสารวัตรเชื่อผมเถอะนะครับวันนี้เราได้ตัวมันแน่สวัสดีครับเอาผ้ามาส่งครับครับผมจะมีผ้าหมด2 ห่อนะครับครับเสื้ออีก4 ตัวครับผมครบไหมครับดูแบบโอเคครับพี่ไม่ต้องครับผมเห็นได้อ๋อขอบคุณครับได้ครับพี่ครับ ออยู่ห้องไหนนี่โทรศัพท์มาริสาเพิ่งซื้อมาใหม่ใช้ได้นะไม่ต้องกลัวฮัลโหลพี่สันรินนะคะคุณหนูอยู่ที่ไหนครับรินมาเยี่ยมคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างคะแล้วคุณพ่ออยู่ห้องไหนอะตอนนี้ท่านยังไม่ได้สติเลยครับท่านอยู่ที่ห้องพิเศษที่ชั้น8ตอนนี้มีตำรวจเฝ้าอยู่หน้าห้องด้วยครับคุณพ่ออยู่ชั้น8ค่ะแล้วมีตำรวจเฝ้าหน้าห้องด้วยเดี๋ยวรินขึ้นไปนะคะคุณหนูครับคุณหนูต้องระวังตัวดีๆนะครับแล้วก็ต้องหลบผู้กองสรุปให้ดีๆด้วยเพราะผมเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ครับได้ครับฟื้นนะครับคุณหนูกำลังมาแล้วฟื้นขึ้นมาเถอะนะครับนายหน่วยจับตาดูไว้ให้ดีถ้าใครเห็นตัวคนร้ายให้รีบส่งสัญญาณและเข้าจับกุมได้ทันทีเป็นไงบ้างครับเหตุการณ์ปกติครับไม่มีวี่แววคนร้ายมันต้องมาแน่ใหญ่พลาดรอใครอยู่ล่ะแล้วทำไมคุณถึงต้องย้ายเข้ามาที่นี่ด้วยก็มันดูแลอารักขาง่ายกว่าหรือคุณมีปัญหาอะไรพ่อคุณอยู่ในนั้นแน่คุณรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมไปจัดการตำรวจหน้าห้องให้พี่สันส่งข้อความมาบอกว่าสรุปอยู่ในนั้น ช่วยด้วยช่วยด้วยผมไม่ต้องอยู่นี่เดี๋ยวผมตามเองครับแยกกันตรงนี้นะคุณลงบันไดตรงนี้ไปหาพ่อเดี๋ยวผมจะล่อตำรวจไปเองระวังตัวด้วยนะคะคุณก็เหมือนกันระวังตัวด้วยนะคนร้ายใส่แจ็คเก็ตสีดำกำลังลงลิฟต์ไปจากชั้น5แจ้งทางโรงพยาบาลให้ล็อกลิฟต์ทุกตัวไปจอดไว้ที่ชั้น1แล้วไปเจอผมที่นั่นระวังตัวทุกคนครับปิ้ว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 อ้าวไม่ตายล่ะปิ้ว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 ไอ้วายุนะคะคุณพ่อได้ยินไหมคะคุณพ่อคะนี่คุณพ่อยังไม่ฟื้นเลยเหรอฟื้นขึ้นมาเป็นพักๆครับแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆที่คุณพ่อเป็นแบบเนี้ยก็เพราะรินแต่ผมไม่เชื่อนะครับว่านายเป็นลมล้มตกบันไดเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องผมเห็นว่านายมีเรื่องทะเลาะกับผู้กองสรุปเป็นคนทำหรอผมคิดว่าใช่ครับคุณพ่อค่ะคุณพ่อฟื้นสิคะคุณพ่อลืมคุณพ่อรินมาแล้วค่ะคุณพ่อเห็นรินไหมคะรินอยู่นี่แล้วค่ะคุณพ่อได้ยินไหมคะรินมาแล้วนะคะคุณพ่อได้ยินรินไหมคะคุณพ่อเห็นรินไหมคะหนีใครคะสนุกไปดิ นี่ครับนายคลิปที่แอบถ่ายมันไว้ตอนที่มันไปคุยกับนายที่บ้านครับคุณอาทำผิดคุณอามาหลอกให้ผมช่วยแต่ว่าตอนนี้คุณอากลับจะแบกเมลผมซะเองคุณอาทำได้ยังไงนะคุณอาทำแบบนี้กับผมได้ยังไงฮะคิดได้ตอนนี้มันก็สายเกินไปนะถ้ามีใครมาเห็นคลิปนี้ผู้กองสรุปจบแน่แต่ว่านายก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับฉันไม่กลัวเสื้อตัวนี้คุณเอาจากไหนคุณไม่รู้เหมือนกันนะคะพอดีเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นโซนมาที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะพอกลับมาเขามาเจอเสื้อตัวนี้ค่ะขอบคุณมากหมูครับกองครับมีอะไรอ้าวแล้วหัวไปโดนอะไรมาผมโดนทำร้ายครับตอนผู้กองออกไปคนก็นายธนทัศน์ตีผมจนสลบครับแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนไม่อยู่ที่ห้องแล้วครับเห็นพยาบาลบอกว่าเพิ่งออกไปครับเล่นไม่งั้นกูเป่าหัวมึงแน่ล็อกมึงอยู่ไหนอยู่ที่ลานจอดรถไปที่รถเราจะตกติดนะกูมีเรื่องจะคุยกับมึงลงไปกูบอกให้ลงไปนี่ผู้กองคิดจะทำอะไรจริงๆกูสามารถจับมึงข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานแต่กูมีเรื่องอยากจะถามมึงหน่อยมึงติดต่อกับภาวรินทร์ใช่ไหมกูถามว่าใช่ไหมมึงติดต่อกับมันใช่ไหมตอบกูไม่บอกใช่ไหมเฮ้ยปล่อยกูใช่ใช่ปล่อยเปิดกูไม่เปิดถ้ามึงอยากจะจับกูมึงก็จับไปเลยมีอะไรก็ไปคุยกันในศาลเว้ยศาลเหรอศาลมันไม่ใช่ที่สำหรับเด็กมันรู้จักพวกมึงเปิดกูไม่เปิดนี่